ขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยพี่ชะงนครับพี่ชะงนครับอะไรเหรอน้องชะงายไม่ถามดีกว่าเออพี่ชะงนครับครับจะถามอะไรหรือเปล่าชะงายอะชอบไดโนเสาร์มากเป็นไปได้ไหมครับว่าจะขอเลี้ยงไดโนเสาร์ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ครับชะงายรู้ครับว่าเราไม่มีทางได้เจอไดโนเสาร์อีกแล้วเพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ชะงายอยากได้ของเล่นที่เป็นตัวต่อกระดูกไดโนเสาร์สำหรับเล่นและศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับขอคิดดูก่อนนะต้องดูเงินเก็บของเราทั้งสองคนก่อนครับแต่สงสัยเรื่องนึงครับไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดมาซะอีกคือเมื่อประมาณ65ล้านปีมาแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วนานมากด้วยดังนั้นก็ไม่มีใครรู้หรือเคยเห็นว่าไดโนเสาร์เนี่ยสีอะไรไม่มีใครรู้แน่นอนรู้แต่ว่ามันตัวใหญ่มากๆเพราะขุดพบโครงกระดูกไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าช้างอีกไดโนเสาร์บางชนิดใหญ่กว่าช้างมากแต่ในเมื่อสูญพันธุ์ไปแล้วช้างจึงครองความเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปชะงายรู้จักช้างแมมมอธช้างขนปุยตัวสูงใหญ่ยุคโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วเหมือนกันน่าเสียดายนะแมมมอธเป็นบรรพบุรุษของช้างปัจจุบันแน่ๆเลยพี่ชะงนว่าเราอะต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างที่เรามีเหลืออยู่น้อยนี้ไว้เดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์อีกรู้จักช้างก็ต้องจำสำนวนช้างเหล่านี้ได้นะน้องชะงายเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างเสือทลายห้างช้างทลายโรงอะชะงายจำไม่ค่อยได้แล้วล่ะครับทบทวนกันได้เดี๋ยวรอลุงมาตูมหน่อยนะระหว่างนี้แวะไปทักทายเพื่อนๆที่ร้านน้ำชาณชุมกันหน่อยค่ะขนมนี่แบ่งถุงละ2ขีดเท่าๆกันเราจะช่วยกันชั่งน้ำหนักใส่ถุงละ2ขีดแล้วไปแจกเด็กที่เข้าค่ายศึกษาต้นไม้วันนี้ครับฮะอะไรหรือขอลอยขนมถุงเล็กๆเนี่ยชั่งน้ำหนักได้ง่ายจู้จูจี้ตัวเล็กๆก็ชั่งน้ำหนักได้ง่ายแค่ไปยืนบนตาชั่งอ่านเลขจูจี้จะหนัก2กิโล6ขีดแล้วน่าจัดเป็นหนูที่อ้วนชั่งหนูชั่งหมาโคจรชั่งจระเข้เนี่ยไม่ยากแต่จะชั่งที่ไหนเนี่ยชั่งน้ำหนักช้างได้ล่ะฮะช้างมีเรื่องเล่าว่าเด็กชาวจีนคิดวิธีชั่งน้ำหนักช้างช้างลงเรือขีดไว้ข้างเรือว่าจมไปในน้ำแค่ไหนตอนช้างขึ้นบกแล้วใส่หินลงไปในเรือจนเรือจมถึงระดับน้ำที่ขีดไว้จากนั้นนำหินทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักรวมกันนั่นคือน้ำหนักของช้างเชือกนั้นสมัยนี้มีเครื่องชั่งน้ำหนักช้างที่สะดวกกว่ามากนะครับแต่เป็นยังไงลุงก็ยังไม่เคยเห็นก็ต้องใหญ่โตตามขนาดช้างนั่นแหละเรามาทบทวนสำนวนช้างกันช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างเสือทลายห้างช้างทลายโรงเห็นช้างขี้ตามช้างมีความหมายดังนี้ครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดหมายถึงความชั่วความผิดการกระทำไม่ดีที่ร้ายแรงจะปิดยังไงก็ไม่ได้เปรียบดังช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่หากล้มไปเอาใบบัวมาปิดมาบังก็ย่อมไม่มิดสำนวนต่อไปเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
เอาไม่ได้ยิ่งมีน้อยอยู่ทำไมไม่เอาเนื้อสัตว์อื่นล่ะสำนวนนี้ไม่เห็นด้วยให้ช่วยอย่างอื่นเถอะขอไม่เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างเด็ดขาดเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างหมายความว่าเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้คนที่มีมากกว่าต่อไปสำนวนว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าทำลุงนะลุงแก่แล้วเปล่าไม่ได้บุกมาทำร้ายใครมาอธิบายสำนวนหัวทลายห้างช้างทลายโรงห้างในที่นี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าหรือช้อปปิ้งมอลและโรงในที่นี้ก็ไม่ใช่โรงหนังโรงละครห้างคือสิ่งที่ทำไว้บนต้นไม้ในป่าสำหรับคอยดูเหตุการณ์หรือดูสัตว์สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาคุมไว้อยู่อาศัยหรือเก็บของแล้วสำนวนว่าเสือทลายห้างช้างทลายโรงหมายความว่ายังไงล่ะพ่อทั้งสองหมายถึงคนที่แสดงกิริยาเอะอะตึงตังแบบนี้ไงโอ้โห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 พ่อเถอะมาดูสำนวนต่อไปนะครับเห็นช้างขี้ตามช้างไม่แสดงตัวอย่างนะครับโอ้นั่นสิไม่สุภาพอธิบายว่าทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือไม่มีความสามารถพอสำนวนเกี่ยวกับช้างทั้งหลายก็มาจากร่างกายอันใหญ่โตของช้างทั้งนั้นใหญ่ก็มีส่วนดีกำลังก็มากแต่กินเปลืองหน่อยนะพี่ช้างนะแต่ขนาดตัวใหญ่คนก็ยังล่าช้างไปด้วยวิธีต่างๆกลัวสูญพันธุ์สิ้นตระกูลช้างหลานทั้งสองเสือและช้างก็เสี่ยงสูญพันธุ์ทั้งคู่ต้องวอนเด็กๆช่วยกันดูแลด้วยการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสัตว์สองชนิดนี้นะครับช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมป่าและสัตว์ป่าเพื่อชวนให้ทุกคนช่วยกันนะครับฉงนจำได้ว่าน้องฉงายอยากได้ชุดต่อไดโนเสาร์น้องฉงายครับโอ้นั่นชุดต่อไดโนเสาร์ที่ฉงายอยากได้ไงให้เป็นของขวัญที่ตั้งใจเรียนสอบได้คะแนนดีขอบคุณครับดีใจจังเลยพี่ชงนหวังว่าเราคงไม่ต้องมีชุดต่อกระดูกสัตว์สูญพันธุ์ชนิดอื่นๆอีกนะไม่แน่นอนครับเพราะทุกคนน่ะจะช่วยกันเต็มที่เลยให้โลกเราสดใสสัตว์มีความสุขตลอดไปลาลาลากระชับสัมพันธ์เนิ่นนานนับวันรักเพื่อนแท้แน่นอนมาทักทายดอกไม้ต้นไม้ใบเขียวเมฆขาวปุยลอยเที่ยวบนฟ้าสดใสมาทักทายก้อนหินกับกบตัวใหญ่โบกหางทักทายเจ้ากระรอกนั่นเองลาเล่นลักลาเล่นลักเราทักทายเพื่อนมีมากมายมากมายส่งยิ้มให้กันหน่อยมาทักทายดอกไม้ต้นไม้ใบเขียวเมฆขาวปุยลอยเที่ยวบนฟ้าสดใสมาทักทายก้อนหินกับกบตัวใหญ่โบกหางทักทายเจ้ากระรอกนั่นเอง